เราเชิญคน4คนที่มีระดับสายตาแตกต่างกันไปมาทดลองดูผู้ร่วมทดลองที่ตอบรับเข้าร่วมการทดลองคนแรกคือเด็กน้อยอายุ13ปีที่ใส่แว่นหนาเต๋อมาตั้งแต่เล็กผู้ร่วมการทดลองคนที่2วัยรุ่นจอมประหยัดเพื่อหาเงินไปทำเลสิกคนที่3แม่บ้านที่มีค่าสายตา 0.5 มาเป็นเวลา20ปีและคนสุดท้ายคุณตาที่สายตายาวมากตามอายุชัดเจนผลการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดของพวกเขาเป็นดังนี้แต่ละคนต่างก็มีสายตาที่แตกต่างกันออกไปคราวนี้มาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าเราได้วางแผนทดสอบสายตาที่ทำขึ้นมาใหม่ด้านหน้าผู้ร่วมทดลองในระยะมาตรฐานว่าแต่พวกเขาจะสามารถอ่านคำบนแผ่นทดสอบสายตาเหล่านั้นได้หรือไม่เราให้พวกเขาอ่านเนื้อหาบนแผ่นทดสอบสายตาด้วยตาเปล่าไม่ใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์แล้วเขียนลงบนกระดาษว่าแต่พวกเขาจะเขียนได้ถึงแค่ไหนกันพวกเขาลองเขียนสิ่งที่เห็นลงในกระดาษแล้วหลังจากนั้น5นาทีเมื่อดูคำตอบที่แต่ละคนเขียนแล้วมาดูคำตอบของคุณตาที่สายตายาวกันก่อนเลยครับลีวีเจจะแต่งงานวีเจแต่งงานลีวีเจจะแต่งงานแบบสายฟ้าแลบได้ลีวีเจจะคำตอบท่านนี้ดูเหมือนภาพวาดนะครับคำตอบของแต่ละคนออกมาแตกต่างกันไปตามระดับสายตาคราวนี้เราใช้พวกเขาลองแว่นตาของเหลวผู้ร่วมทดลองทุกคนใส่แว่นตาของเหลวดูแล้วก็ทำการปรับระดับสายตาให้เข้ากับระดับสายตาของตนเองทีนี้ก็เขียนสิ่งที่ตนเองเห็นอีกรอบทุกคนเปลี่ยนไปครับผู้ร่วมการทดลองทั้ง4คนต่างก็เขียนคำตอบยาวกว่าเดิมว่าแต่คราวนี้พวกเขาจะเขียนได้ถึงไหนกันในที่สุดทั้ง4คนก็ยกกระดาษคำตอบขึ้นและเมื่อตรวจคำตอบดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าทั้ง4คนจะเขียนคำตอบเดียวกันได้แล้วพวกเขาตอบว่าอย่างไรลีวีเจจะแต่งงานแบบสายฟ้าแลบได้ตกลงถูกต้องหรือเปล่านะมาตรวจความถูกต้องกับประโยคบนแผ่นทดสอบสายตากันครับลีวีเจจะแต่งงานแบบสายฟ้าแลบได้ไหมนะเครื่องหมายคำถามแม้จะไม่สามารถเขียนข้อความระดับ 2.0 ได้แต่ทุกคนสามารถเขียนข้อความระดับ 0.7 ถึง 1.0 ได้จัดว่าสายตาดีไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตไม่ว่าคุณจะสายตาสั้นหรือสายตายาวแว่นตาสารพัดประโยชน์นี้สามารถปรับระดับสายตาให้คุณได้ทั้งหมดว่าแต่นี่เป็นแว่นตาที่สร้างขึ้นมาเพื่อใครกันเหตุผลในการพัฒนาแว่นตานี้ขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหาสายตาในประเทศกำลังพัฒนานะครับในประเทศกำลังพัฒนามีคนที่สายตาไม่ดีและไม่มีแว่นตาใส่อยู่หลายล้านคนเลยนะครับสาเหตุที่เกิดจากการขาดแคลนสถานพยาบาลขาดแคลนจักษุแพทย์พวกเราจึงทำการพัฒนาแว่นตาที่สามารถปรับระดับสายตาได้เองขึ้นมาแล้วก็นำไปแจกจ่ายถึงตอนนี้เราทำไปกว่า 40,000 ชิ้นแล้วและก็ตั้งเป้าว่าจะให้ได้สัก 1,000 ล้านชิ้นเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะแค่ในประเทศเกาหลีเองจักษุแพทย์1คนต้องดูแลคนไข้มากถึง 4,300 คนแล้วแต่ในประเทศแถบแอฟริกาใต้นั้นจักษุแพทย์1คนจะต้องดูแลคนไข้มากถึง1ล้านคนเลยทีเดียวที่มีหมอน้อยไม่ใช่เพราะพวกเขาสายตาดีแต่คนในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแถมยังไม่มีแว่นตาใส่อีกด้วยแว่นตานี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาเพราะแม้ว่าจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลแต่ด้วยแว่นตานี้ทำให้พวกเขาสามารถปรับสายตาเองได้ข้อดีของแว่นตานี้ก็คือราคาที่ถูกแสนถูกเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ประมาณ600บาทเท่านั้นแต่ดร.ซิลเวอร์กล่าวว่าถ้ายิ่งผลิตแว่นตาให้มากขึ้นราคาของแว่นตาก็จะลดลงมาด้วยความคิดแปลกๆของดร.โจชัวซิลเวอร์ที่อยากจะทำแว่นตาเพื่อทุกคนความคิดนี้ทำให้เกิดการวิจัยแว่นตาของเหลวขึ้นมาโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆนะครับมันไม่ได้ทำเพื่อเล่นตลกนี่ฮะแว่นตานี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกเสียงหัวเราะนะครับ
แต่เป็นแว่นตาที่สร้างขึ้นมาเพื่อคืนรอยยิ้มให้กับคนจำนวนมากต่างหากเป็นไอเดียที่ดีมากครับ